มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเรียนรู้สู้โรคการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรครูมาตอยอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากทรมานทั้งกายและจิตใจอยู่มากเพราะจะต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดเรื้อรังเป็นเวลานานและที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณทรมานไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายเลยก็ได้ดังนั้นเราลองมาเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคอย่างมีความสุขกันครับสำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะครับที่สำคัญก็คือว่าต้องพยายามลดการใช้งานข้อลงนะครับในระยะที่มีการปวดมีการอักเสบนะฮะเพราะว่าการใช้งานข้อตามปกติหรือว่าใช้งานข้อมากๆอาจจะทำให้เกิดการอักเสบหรือว่าการปวดมากขึ้นได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการเป็นโรคเรื้อรังที่สำคัญก็คือการพักผ่อนให้พอเพียงนะครับการนอนดึกนอนน้อยอาจจะทำให้โรคหายช้าหรือว่าไม่หายก็ได้หรือว่ายังมีอาการกำเริบอยู่ก็ได้นะครับงั้นการพักผ่อนก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการออกกำลังบริหารข้อตามที่ได้รับคำแนะนำไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อทำให้ป้องข้อเนี่ยยังทำงานได้ดีอยู่แล้วก็ป้องกันความพิการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าไม่ได้รับประทานยาหรือว่ารับประทานยาไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้ผลการรักษาโรคเนี่ยไม่ได้ผลเต็มที่นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากยาหรือจากโรคเองนะฮะเพราะว่ายาที่รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยหลายตัวก็จะเป็นยาที่กดภูมิคุ้มกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยก็อาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะต่อต้านกับเชื้อโรคหรือการติดเชื้อบางอย่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยก็ต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อเช่นนะครับอย่าไปในที่ที่คนแออัดอาจจะไปติดเชื้อหวัดเชื้อวัณโรคหรือเชื้ออย่างอื่นจากผู้ป่วยอื่นๆที่มีอาการที่มีเชื้อเหล่านี้นะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดเพราะว่าการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดมีการติดเชื้ออาจจะทำให้เกิดท้องเดินท้องเสียแล้วทำให้มีการติดเชื้อที่รุนแรงได้การติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อเป็นหวัดเจ็บคอหรือท้องเดินท้องเสียธรรมดาก็อาจจะทำให้โรคข้ออักเสบรูมาตอยเองเนี่ยกำเริบได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามรักษาความสะอาดนะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีรับประทานอาหารที่สะอาดนะครับแล้วก็พักผ่อนให้พอเพียงเพื่อทำให้สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยแข็งแรงนะครับจะได้หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อหรือว่าการที่โรคจะกำเริบได้นะครับอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติตัวอย่างคร่าวๆของผู้ป่วยโรคข้อเสียบรูมาตอยนะครับแม้ว่าโรครูมาตอยจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดแต่ก็เป็นโรคที่สามารถควบคุมอาการได้แต่ต้องใช้เวลานานดังนั้นผู้ป่วยจะต้องมีความอดทนในการรักษาไม่ควรเปลี่ยนแพทย์หรือเปลี่ยนยาเองเพราะจะทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลเสียอย่างมากต่อตัวผู้ป่วยเองโดยเฉพาะเมื่อเกิดความพิการขึ้นแล้วก็จะไม่สามารถรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมได้สำหรับเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคเกาต์ก็คือว่าอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นที่ต้องหลีกเลี่ยงอาหารอะไรนะครับซึ่งแตกต่างจากผู้ป่วยโรคเกาต์ซึ่งอาจจะได้รับคำแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์แต่คำแนะนำเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะครับเพราะว่าสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์หรือว่านะครับเหล้าเบียร์พวกนี้ไม่ทำให้โรคข้ออักเสบรูมาตอยกำเริบมากขึ้นเพราะฉะนั้นทานได้หมดตามปกติไม่มีอาหารชนิดใดที่ห้ามนะครับแต่ว่าอาหารชนิดใดที่จะทำให้ตัวโรคข้ออักเสบรูมาตอยดีขึ้นนะฮะก็ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนยกเว้นนะฮะอาหารบางอย่างที่ดูเหมือนจะช่วยในแง่ของโรคเรื้อรังเช่นนะครับพวกน้ำมันปลาที่มีโอเมก้า3ได้มีการศึกษาว่าอาจจะช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่มีอาหารชนิดใดที่จะทำให้ตัวโรคเนี่ยดีขึ้นโดยตรงนะครับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยนะครับการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือการออกกำลังกายที่ไม่ทำให้ข้อเนี่ยมีอาการปวดหรือการอักเสบเกิดขึ้นนั่นก็คือการออกกำลังกายที่ไม่ต้องมีน้ำหนักที่มันกระทบที่ข้อเช่นการว่ายน้ำอันนี้ดีนะครับแต่การออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักนะครับเช่นยกน้ำหนัก
นะฮะหรือว่าเล่นแบดมินตันที่ต้องมีการกระโดดมีการกระแทกมีการสะบัดข้อมือนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับการออกกำลังกายบางอย่างนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่ผู้ป่วยสภาพของผู้ป่วยเช่นการวิ่งได้ไหมการเดินเร็วๆได้ไหมก็อาจจะได้ถ้าข้อเข่าข้อเท้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับการปั่นจักรยานก็ดีนะครับสำหรับคนที่มีปัญหา เรื่องข้อเสียบรุมาตอยเพราะว่าไม่มีแรงกระทบกับที่ข้อโดยตรงนักนะครับแต่ว่าการออกกำลังกายที่มีแรงกระทบกับที่ข้อหรือเส้นเอ็นโดยตรงนะครับควรหลีกเลี่ยงครับก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งการออกกำลังกายอาหารการกินไม่ยกของหนักแล้วก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำอย่างเคร่งครัดเพราะว่าไม่อยากให้อาการมันลุกลามไปมากกว่านี้โรคข้อเสียบรุมาตอยเนี่ยฮะเป็นโรคที่ถึงแม้ว่าจะเกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าแม่เป็นแล้วลูกจะต้องเป็นนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยผู้ป่วยโรคข้อเสียบรุมาตอยอาจจะมีประวัติในครอบครัวที่มีคนเป็นโรคนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกรายต้องมีบางรายก็อาจจะไม่มีใครในครอบครัวเป็นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้พันธุกรรมจะเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ร่วมด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงการป้องกันโรคข้อเสียบรุมาตอยเนี่ยนะครับ เราไม่สามารถที่จะทราบว่าใครจะเป็นหรือว่าป้องกันได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าควรจะนะฮะถ้ามีอาการผิดปกติควรจะรีบไปพบแพทย์แล้วก็รีบไปได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกนะครับเราไม่สามารถจะทราบได้ว่าใครเป็นโรคข้อเสียบรุมาตอยถึงแม้มีคนในครอบครัวเป็นมีพันธุกรรมที่มีแนวโน้มจะเป็นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นนะครับที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้ามีอาการผิดปกติมีอาการปวดข้อที่ไม่ทราบสาเหตุหรือว่ามีความผิดปกติใดๆก็ตามควรจะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็ป้องกันก่อนที่จะโรคจะเป็นรุนแรงหรือว่ามีการทำลายทำให้เกิดความพิการเกิดขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสียบรุมาตอยหรือว่าญาติเนี่ยนะครับมีข้อคิดนิดนึงว่าโรคข้อเสียบรุมาตอยเนี่ยนะครับเป็นโรคข้อเสียบเรื้อรังที่ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายปีนะฮะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนะครับการที่ต้องได้รับการดูแลนะครับหรือว่าปฏิบัติตัวที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยต้องอาศัยกำลังใจนะครับในการที่จะต่อสู้กับโรคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเสียบรุมาตอยหรือว่ามีญาตินะครับเป็นโรคข้อเสียบรุมาตอยเนี่ยนะครับผู้ป่วยเนี่ยต้องการกำลังใจนะครับในการที่จะต่อสู้หรือว่ารักษาโรคข้อเสียบรุมาตอยในระยะเวลาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆนะครับเพราะฉะนั้นกำลังใจจากครอบครัวกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับมีกำลังใจที่จะรักษาโรคข้อเสียบรุมาตอยแล้วก็ต่อสู้กับโรคต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยโรคข้อเสียบรุมาตอยเนี่ยนะครับมีการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อนเนื่องจากว่ามียาดีๆในการรักษาโรคข้อเสียบรุมาตอยเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับใช้ในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยจำนวนมากนะครับตั้งแต่ยารับประทานนะครับที่มีประสิทธิภาพพอสมควรที่เราใช้อยู่นะครับแต่ถ้าผู้ป่วยรายใดตอบสนองไม่ดีต่อยารับประทานอาจจะ1ชนิดหรือว่า 2-3 ชนิดหรือว่าหลายชนิดก็ตามนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีการศึกษาวิจัยแล้วก็ผลิตยาที่เราเรียกว่ายาชีวภาพนะครับออกมาช่วยในการรักษาโรคข้อเสียบรุมาตอยนะครับซึ่งยาชีวภาพก็เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับมีผลการรักษาที่ดีมากแต่เราไม่ได้ใช้เป็นยาหลักในการรักษาโรคข้อเสียบรุมาตอยเนื่องจากราคาของยาชีวภาพเนี่ยมีราคาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกใช้ในผู้ป่วยบางรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามปกตินะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนั้นหมายความว่าผู้ป่วยโรคข้อเสียบรุมาตอยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นมีความหวังว่ามีโอกาสที่จะหายจากโรคเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงว่าโรคข้อเสียบรุมาตอยมีโอกาสหายขาดนะฮะเรามักจะบอกว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลาในรักษาตลอดชีวิตแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยครับมีการพูดถึงการหายขาดจากโรคข้อเสียบรุมาตอยนี้มากขึ้นเพราะว่าเรามียาที่ดีขึ้นนะครับมียาชีวภาพมีอะไรที่เราจะเลือกใช้ในเวลาที่เหมาะสมหรือจำเป็นเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วการวิจัยหรือการผลิตยาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีต่อเนื่องนะครับแต่ละปีจะมียาเหล่านี้ออกมา1หรือ2ชนิดทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพยากรณ์โรคในปัจจุบันของโรคข้อเสียบรุมาตอยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเสียบรุมาตอยในปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นกว่าสมัยก่อนมากครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรุมาตอยว่าอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการรักษาที่ดีนะครับแต่ว่าเราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมและก็จำเป็นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับผู้ป่วยจะต้องมาได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกๆแล้วก็ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ระยะแรกๆนะครับผลการรักษาถึงจะดีนะครับแล้วก็มีโอกาสหายขาดจากโรคข้ออักเสบรุมาตอยได้ครับผู้ป่วยและญาติควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและยาต่างๆที่ใช้รักษาโรคและการทำกายภาพบำบัดที่ถูกต้องเพื่อลดอาการเจ็บปวดและวิธีปฏิบัติตนเองเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดรูปจนทำให้พิการและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ครับ